นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณบัดนี้จะได้วิสัชนาธรรมเทศนาเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าตามทางแห่งพระศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยเวลาธรรมเทศนาในวันนี้เป็นธรรมเทศนาพิเศษคารบเหตุการบำเพ็ญทักษิณาทานเพื่อประโยชน์แก่บรรพบุรุษเป็นที่ระลึกแก่บุพการีบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นดังที่ท่านทั้งหลายก็ย่อมจะทราบได้เป็นอย่างดีอยู่แล้วอาตมาได้เคยขอร้องอยู่ตลอดเวลาว่าในวันนี้จะต้องทำทุกอย่างเพื่อเป็นที่ระลึกแก่บุพการีที่ล่วงลับไปแล้วนั้นจะให้ทานก็ดีจะสมาทานศีลก็ดีจะฟังธรรมเทศนาเป็นต้นนี้ก็ดีถ้าทำในวันนี้ขอให้เป็นที่ระลึกอุทิศให้เป็นที่ระลึกแก่ผู้ล่วงลับไปแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นจนสุดความสามารถของตนของตนเหมือนกับว่าทั้งวันในวันนี้มีลมหายใจเข้าออกเป็นบิดามารดาปู่ย่าตายายที่ล่วงลับไปแล้วทั้งนั้นหรือแม้ที่สุดแต่เด็กเล็กๆยังมีบิดามารดาปู่ย่าตายายอยู่ที่นี่ก็ควรจะได้รับการแนะนำตักเตือนให้รู้จักคิดจักนึกว่าในวันนี้เป็นวันบิดามารดาปู่ย่าตายายเราจะต้องทำทุกอย่างที่เป็นการแสดงออกมาว่าเรามีบิดามารดาปู่ย่าตายายเป็นที่ตั้งแห่งความรักความเคารพความนับถือทุกอย่างทุกประการสรุปแล้วก็คือให้รู้ว่าเป็นผู้มีพระคุณเราก็รู้พระคุณนั้นแล้วก็กระทำตอบแทนในลักษณะเห็นปานนี้ไม่ปล่อยให้ลูกเด็กๆมาเพียงแต่เที่ยวสนุกสนานดูนั่นดูนี่เป็นของแปลกๆอย่างเดียวเท่านั้นนั่นยังไม่พอถ้าสมมติว่ายังมีเด็กอีกจำนวนหนึ่งไม่ได้มาจะต้องอยู่ที่บ้านก็ต้องขอร้องให้เขารู้สึกมีความคิดนึกอย่างเดียวกันให้เด็กๆทุกคนก็รู้จักว่าวันนี้เป็นวันของบิดามารดาแล้วก็ไม่ว่ากันแต่ปากในโลกนี้เดี๋ยวนี้เขาก็นิยมว่าวันนั้นวันนี้เป็นวันสำหรับบุคคลนั้นบุคคลนี้เป็นวันแม่เป็นวันชาติเป็นวันเด็กเป็นอะไรต่างๆนานาแต่ดูแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าหัวเราะหรือน่าสังเวชพร้อมกันไปในตัวคือไม่ได้ใช้วันเช่นนั้นให้เป็นประโยชน์ตรงตามนั้นจริงๆบางทีก็เป็นโทษเสียได้ซ้ำไปอย่างเป็นวันแม่ก็เป็นวันสำหรับแม่แต่งตัวสวยๆพาลูกไปเที่ยวใช่มากกว่าก็เป็นวันเด็กก็เป็นวันที่เด็กๆไม่ต้อง
สำรวมระวังระเบียบวินัยเที่ยวเล่นตามชอบใจอย่างนั้นเสียมากกว่าไม่ได้กระทำให้สำนึกในหน้าที่ของมารดาหรือหน้าที่ของบุตรให้ประพฤติต่อกันให้สูงสุดในด้านของศีลธรรมให้แสดงออกซึ่งความเมตตาปราณีจากฝ่ายบิดามารดาให้แสดงออกมาซึ่งความกตัญญูกตเวทีในฝ่ายบุตรถ้าทำอย่างนี้มนุษย์นี่ก็จะต้องดีขึ้นเป็นแน่นอน คือเป็นผู้ที่มีบิดามารดาเป็นสถาบันทางจิตใจสูงสุดอยู่เนื้อคนทุกคนตรงตามพระพุทธภาษิตที่ได้ทรงตัดทรงบัญญัติไว้โดยตรัสว่าพวกสัมมาทิฏฐินั้นเป็นผู้มีความเห็นว่าบุญมีบาปมีนรกมีสวรรค์มีโลกนี้มีโลกหน้ามีแล้วมารดามีบิดามีอย่างนี้เป็นต้นที่ว่ามารดามีบิดามีนี่บางคนก็หัวเราะว่าทำไมพระพุทธเจ้าท่านจะต้องตรัสอย่างนั้นเพราะใครก็เห็นอยู่ว่าบิดามีมารดามีบางคนก็หัวเราะเรื่องที่คล้ายๆกันกับเรื่องนี้เช่นว่าจะบวชสักทีท่านถามก่อนว่าเป็นมนุษย์ไหมเป็นต้นทั้งนี้ก็เพราะว่าไม่ได้ถือเอาแต่คำพูดที่พูดด้วยปากแต่ถือเอาด้วยคุณธรรมมันแท้จริงและความรู้สึกในสิ่งนั้นจริงๆถ้ายอมรับว่าบิดามารดามีก็ต้องยอมปฏิบัติหน้าที่ต่อบิดามารดาให้สูงสุด เดี๋ยวนี้ก็ลืมปฏิบัติหน้าที่ให้สุดความสามารถที่ตนจะปฏิบัติได้ถ้าเพียงแต่ปฏิบัติหน้าที่ต่อบิดามารดาให้เต็มที่เท่านั้นโลกนี้ก็จะดีจะงดงาม จะน่าอยู่กว่าที่มันเป็นกันอยู่ในเดี๋ยวนี้เป็นอย่างมากขอให้ทราบว่าในครั้งพุทธกาลท่านถือกันเป็นหลักสำคัญที่ว่าทุกคนจะต้องถือว่าบิดามารดามีคนเฒ่าคนแก่มีเอานั่นเป็นรากฐานของศีลธรรมทั่วไปนับตั้งแต่เด็กๆขึ้นไปในศิลาจารึกที่มีชื่อเสียงของพระเจ้าอโศกมหาราชจารึกไว้ 2,200 ปีเศษมาแล้วก็มีข้อความระบุไว้ชัดว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าแผ่นดินนั่นน่ะต้องการให้ประชาชนมีความเคารพยำเกรงในบิดามารดาในคนเฒ่าคนแก่พร้อมกับจารึกที่มีข้อความที่มีความสำคัญอย่างอื่นแต่แล้วก็ทรงให้จารึกเน้นมากที่สุดที่ว่าประชาชนจะต้องเป็นอยู่ในลักษณะที่มีบิดามารดามีคนเฒ่าคนแก่หมายความว่าให้ประชาชนเคารพบิดามารดาแล้วก็เลยไปถึงคนเฒ่าคนแก่ธรรมเนียมนี้ก็มีเรื่อยมาจนกระทั่งว่ามาถึงประเทศไทยเราซึ่งเป็นประเทศที่รับเอาวัฒนธรรมอินเดียมาตั้ง 100% ก็ว่าได้นั้นธรรมเนียมเคารพคนเฒ่าคนแก่จึงมีอยู่ด้วยจะสืบมาจนบัดนี้นักธรรมก็ยืนยันได้ด้วยตนเองอย่างที่เคยเล่าให้ฟังบ่อยๆว่าเมื่อเป็นเด็กนั่นก็ถูกบังคับให้ไหว้คนเฒ่าคนแก่ทั้งที่เรารู้อยู่ว่าคนนี้เป็นคนบ้าคนทั้งเมืองก็รู้ว่าคนนี้เป็นคนบ้าแต่ว่าเป็นคนแก่ถ้าผ่านมากลางวัดทีไร
เพื่อจะไปธุระของแกเด็กทุกคนก็ต้องวิ่งมานั่งลงยกมือไหว้ถ้าไม่ทำอย่างนี้ก็อาจารย์ตีไม่ต้องแก้ตัวไม่ต้องมีพูดอะไรกันอีกเพราะต้องการแต่เพียงว่าต้องไหว้คนแก่ถ้าจะคิดดูด้วยการคำนวณว่านี่ไม่ใช่พึ่งมีอุตริแต่อาจารย์ของเราคงจะมีขนบธรรมเนียมประเพณีแห่มาอย่างนั้นสืบกันมาแล้วอาจารย์ของเราก็ยังรักษาไว้อย่างเคร่งครัด ให้เราก็ต้องทำแล้วก็เป็นที่น่าเสียใจที่ว่าเรารักษาไว้ไม่ได้เดี๋ยวนี้จะมาไม่สามารถบังคับเด็กๆให้ไหว้คนเฒ่าคนแก่เหมือนกับที่อาจารย์เคยบังคับให้อาตมาทำเด็กอื่นๆก็ทำก็แปลว่ามันเป็นที่น่าเสียดายที่ว่าสิ่งที่เขารักษากันไว้เป็นพันพันปีนี่จะมาสิ้นสุดลงเสียแล้วการเปลี่ยนแปลงมันต้องมีเป็นแน่นอนเพราะว่าจิตใจมันไปตามสิ่งแวดล้อมสิ่งใดที่แวดล้อมอยู่เสมอมันก็ปรับปรุงจิตใจขึ้นมาในรูปนั้นถ้าเป็นคนว่าง่ายสอนง่ายเป็นคนอ่อนโยนเคารพนอบน้อมต่อบุคคลที่ควรเคารพว่าเขาเป็นชาติตระกูลสูงก็ดีว่าเขามีวิชาความรู้มีคุณธรรมดีก็ดีหรือแม้แต่ว่าเขาสักว่ามีอายุแก่กว่าก็ดีก็ต้องเคารพนอบน้อมถ้าอย่างนี้แล้วมันไม่มีทางจะเกิดเรื่องเพราะว่ามันพูดกันรู้เรื่องเสมอไปขอร้องกันก็ได้ห้ามปรามกันก็ได้มันก็ไม่มีเรื่องอันร้ายกาจที่จะเกิดขึ้นขอให้ท่านทั้งหลายจงได้พยายามนึกดูให้ดีๆว่าโลกเรากำลังเป็นอย่างนี้นั่นเพราะอะไรแล้วก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่มันเป็นเพราะเราละทิ้งขนบธรรมเนียมประเพณีข้อปฏิบัติที่ดีๆกันเสียหมดนั่นเองไม่มีใครรู้สึกแล้วไม่มีใครกลัวว่านี่มันจะเป็นสิ่งที่จะทำลายโลกให้วินาศไปได้ในที่สุดในครั้งแรกมันก็จะทำลายในส่วนจิตใจเมื่อจิตใจเสียไปหมดแล้วมันก็จะทำลายในส่วนร่างกายส่วนร่างกายเสียไปมันก็ย่อมเป็นการทำลายในทางวัตถุมันก็เสียไปหมดเพราะความไม่มีหลักเกณฑ์ที่ดีหรือที่เรียกว่าศีลธรรมนั่นเมื่อปราศจากธรรมะแล้วก็เห็นได้ทันทีว่าเป็นความเสื่อมเสียเป็นความวินาศที่ตั้งต้นขึ้นมาแล้วแต่เดี๋ยวนี้เรามันมองกันแต่ในทางวัตถุอย่างเดียวเมื่อวัตถุยังไม่ทำลายยังคงอยู่ก็คิดว่ามันยังดีอยู่ที่จริงนั่นถ้าจิตใจของมนุษย์เสียไปแล้วแม้โลกนี้จะยังคงอยู่ในสภาพอย่างนี้มันก็เรียกว่าโลกนี้มันวินาศแล้วเพราะมันจะเต็มไปแต่ด้วยสิ่งที่ทำความทุกข์ร้อนให้แก่กันและกันยกตัวอย่างซึ่งคำที่สำคัญสักคำหนึ่งคือคำว่าสูญชาติหรือเสียชาติคนก็นึกกันแต่ว่ามันเสียชาติคือเป็นขี้ข้าเขาเป็นเมืองขึ้นเขาก็เรียกว่าศูนย์ชาติแต่เราก็ไม่รู้ว่าศูนย์ชาติหรือเป็นขี้ข้าเขานั่นคืออย่างไรถ้าประเทศเราเป็นเมืองขึ้นเขาก็เรียกว่าศูนย์ชาติในทางการเมืองนี่มันก็ยังไม่เท่าไรเพราะว่ายังต่อสู้กันไปได้แต่ถ้าเราโง่หรือหลงไหลทำลายวัฒนธรรมของตนเสียแล้วไปรับเอาวัฒนธรรมของเขามาโดย
ประการทั้งปวงแล้วอย่างนี้เรียกว่าสูญชาติหรือเสียชาติในทางจิตทางวิญญาณมันร้ายไปกว่าเสียชาติหรือสูญชาติในทางการเมืองไปเสียอีกเพราะว่าจะทำตามความประสงค์ของเขาทุกอย่างเพราะว่าเรามันไปลงบูชาเขาไม่มีการต่อต้านอะไรสมัครใจที่จะเป็นทาสโดยทางวัฒนธรรมเช่นนั้นนี่ก็เป็นขี้ข้าเขาแล้วโดยสมบูรณ์การที่เป็นเมืองขึ้นเขาทางการเมืองนั่นในทางจิตใจมันไม่ยอมเป็นก็ได้มันยังต่อสู้ดิ้นรนต่อสู้จะเอาเอกราชขึ้นอยู่เสมอเพราะมันไม่ยอมรับเอาวัฒนธรรมชนิดนั้นมาเป็นของตนเนี่ยดูเถอะว่าอย่างไหนมันเป็นการสูญชาติหรือเสียชาติที่ยิ่งไปกว่ากันพวกคนที่มองในทางจิตใจจะเห็นว่าการเสียชาติสูญชาติในทางวัฒนธรรมนั่นแหละสำคัญกว่าเพราะนั้นจงรักษาวัฒนธรรมที่เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีของตนของตนไว้ให้มั่นคงโดยเฉพาะพุทธบริษัทไทยหรือไทยที่เป็นพุทธบริษัทที่มีวัฒนธรรมตามแบบของตนโดยเฉพาะถ้าวัฒนธรรมนี้ยังอยู่ก็คือศีลธรรมยังอยู่มันก็ยังมีการปฏิบัติธรรมอย่างน้อยที่สุดก็รวมในข้อที่ว่าเคารพบิดามารดาคนเฒ่าคนแก่นั่นอยู่เป็นแน่นอนแต่ถ้าเราไปตามพวกอื่นมันก็หมดแล้วก็เห็นอยู่เดี๋ยวนี้ชัดเจนปรากฏอยู่ในที่ทั่วไปว่าวัฒนธรรมใหม่ของเขานั้นเขาไม่นับถือบิดามารดาหรือคนเฒ่าคนแก่นี่เด็กๆของเรากำลังโง่กำลังหลงเห็นแก่ความสนุกสนานสวยงามอย่างโง่เขลาก็ไปรับเอาวัฒนธรรมชนิดนั้นมาเสร็จแล้วมันก็จะสูญมากกว่าสูญชาติในทางการเมืองหรือทางวัฒนธรรมคือมันจะสูญชาติของความเป็นมนุษย์ไปเลยมันจะเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเลยมันจะสูญชาติแห่งความเป็นมนุษย์ถ้าสูญชาติแห่งความเป็นมนุษย์แล้วจะไปพูดอะไรกันถึงเรื่องสูญชาติทางวัฒนธรรมหรือทางการเมืองเพราะคนมันไม่เป็นมนุษย์ซะแล้วบูชากิเลสบูชาวัตถุบูชาเนื้อหนังเป็นสรณะเสร็จแล้วไม่เป็นมนุษย์เสร็จแล้วไม่มีความเป็นมนุษย์แล้ว ก็ไม่ต้องพูดกันว่าเป็นชาติอะไรเพราะชาติมนุษย์มันเสียไปหมดแล้วเนี่ยการที่เสียศูนย์ชาติมนุษย์ไปนั่นมันสำคัญกว่าทุกคนต้องเอาข้อนี้ไว้ให้ได้ให้ยังคงมีความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องแท้จริงอยู่ก่อนมันจะมีวัฒนธรรมปลีกย่อยอะไรจะเป็นชนชาติไทยนับถือพุทธศาสนานี่มันก็อีกชั้นหนึ่งต่างหากซึ่งรองลงไปแล้วก็มาถึงเรื่องการเมืองว่ายังเป็นอิสระดีอยู่เดี๋ยวนี้คนมันไม่รู้ว่าอาการที่จะสูญชาติทางการเมืองนั่นมันเป็นเพราะสูญชาติทางวัฒนธรรมเราไปบ้าไปโง่ไปหลงไปหลับตาตามก้นเขาทุกอย่างทุกประการไม่เท่าไรก็จะได้สูญชาติในทางการเมืองเป็นที่สุดทั้งหมดนี้เป็นตัวอย่างที่ยกมาให้พวกเราทั้งหลายพิจารณาดูกันให้ดีว่าการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีซึ่งมีรากฐานอยู่บนศาสนาหรือบนพระธรรมนั่นสำคัญมากจะมีความเป็นมนุษย์อยู่ก็จะมีเป็นมีความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องในเรื่องของจิตใจไม่มีความทุกข์ร้อนอะไรอยู่กันได้เป็นผาสุกทุกคนขนบธรรมเนียมประเพณีนี้จึงสำคัญมากถ้ามาอย่างนั้นแล้วคงไม่มีจารึกอยู่ในจารึกอย่างของพระเจ้าอโศกมหาราชผู้มีชื่อเสียงยิ่งใหญ่นั้นเป็นต้นเมื่อเคารพบิดามารดาและคนเฒ่าคนแก่ถ้าไม่ทำจะผิดอย่างที่เรียกเดี๋ยวนี้ว่าผิดกฎหมายเพราะว่ามีคนพวกหนึ่งคอยตรวจสอบอยู่เสม
เรียกชื่อคนจำพวกนั้นว่าธรรมะอัมมาตธรรมะอัมมัจโจธรรมะอัมมาตหรือธรรมะมหาอัมมาตเจ้าธรรมะอัมมาตนั่นก็มีหน้าที่เหมือนกับว่าตำรวจซึ่งจะต้องคอยตรวจสอบเสมอว่าพระราชองค์การนั้นมีคนปฏิบัติตามหรือไม่ถ้าไม่มีคนปฏิบัติตามก็เป็นความผิดของธรรมะอัมมาตนั้นเขาก็ไม่กล้าปล่อยให้เกิดความบกพร่องในหน้าที่ของตนบ้านเมืองจึงอยู่เป็นสุขพระเจ้าอโศกมหาราชเป็นผู้ปกครองบ้านเมืองโดยธรรมในลักษณะนี้มีอะไรมากอย่างที่เกี่ยวกับพระราชาองค์นี้ที่ควรจะพูดถึงแต่จะยกเรื่องที่สำคัญที่สุดมาให้ฟังก็คือเรื่องนี้เองทุกคนจะต้องตั้งอยู่ในธรรมหลายประการแล้วก็ยืนยันในเคารพบิดามารดาคนเฒ่าคนแก่นี่เป็นบทที่สำคัญบทหนึ่งในบรรดาบทที่สำคัญทั้งหลายซึ่งเราในสมัยนี้จะเห็นว่าไม่สำคัญเป็นของเล่นเล่นไปจึงเห็นเราทั้งหลายเหล่านี้ไม่สนใจที่จะอบรมให้ลูกเด็กๆให้มันถือปฏิบัติอย่างนี้ขอให้นึกกันให้มากให้เป็นพิเศษยิ่งกว่าที่แล้วมาวันคืนเดือนปีมันล่วงไปเราควรจะนึกอะไรหรือว่าทำอะไรได้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปทุกปีด้วยเหมือนกันแล้วปีนี้ก็ระลึกนึกถึงบรรพบุรุษให้ดีให้ยิ่งขึ้นไปกว่าปีที่แล้วมาทีนี้ก็มาพิจารณากันดูถึงข้อที่ว่าเรามีความกตัญญูกตเวทีแล้วระลึกนึกถึงบิดามารดาปู่ย่าตายายที่ตายไปแล้วด้วยอำนาจของความกตัญญูกตเวทีแล้วเราจะทำอย่างไรเรื่องนี้ก็มีทางจะทำได้มากแล้วก็ได้พูดกันมาแล้วบางอย่างบางประการทุกๆปีมาแต่ในที่สุดสรุปความเห็นได้ว่าเราควรจะทำให้ถูกใจบิดามารดาปู่ย่าตายายที่ตายไปแล้วนั่นแหละให้มากที่สุดที่จะมากได้นั่นแหละจะเป็นการระลึกที่ดีเป็นการสนองพระคุณที่ดีเป็นการทำที่ดีที่สุดที่ผู้กตัญญูกตเวทีจะพึงกระทำได้อย่าคิดว่าท่านล่วงลับไปแล้วมันก็แล้วกันหรือเพียงแต่คิดนึกอยู่ในใจก็ไม่ได้ทำอะไรแสดงออกมาอย่างนี้มันไม่ถูกเราจะต้องทำทุกอย่างให้สุดความสามารถที่เป็นการทำให้กล่าวได้ว่าเราพยายามทำให้ถูกใจของท่านที่ล่วงลับไปแล้วสำหรับอาตมานั้นก็ไม่มีอะไรจะพูดมากไปกว่าเรื่องศีลธรรมเพราะว่าผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนั้นเป็นผู้ประกอบไปด้วยศีลธรรมยิ่งกว่าพวกเราก็เลยเอาอย่างนั้นแหละว่าท่านชอบศีลธรรมแม้จะไม่เฉลียวฉลาดเหมือนลูกหลานสมัยนี้แต่ก็มีจิตใจชอบใจบูชาเคารพศีลธรรมกลัวบาปกลัวกรรมยิ่งกว่าลูกหลานสมัยนี้คนแก่ๆจะรู้เรื่องนี้ได้ดีว่าเมื่อเราเด็กๆเคยเห็นในปู่ตายายยายของเราทำอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องวัดวาอารามเรื่องศีลธรรมนี้ก็ทำด้วยความเคร่งครัดกระทั่งเป็นประเพณีสืบกันมาเหลืออยู่ให้ลูกหลานเดี๋ยวนี้หัวเราะก็มีเพราะว่าลูกหลานเดี๋ยวนี้มันโง่ยกตัวอย่างเป็นอย่างว่าผู้หญิงไม่กล้าจะเหยียบเงาของพระที่อยู่กลางดิน
เป็นอย่างยิ่งแล้วผู้ชายก็ไม่ชอบเหมือนกันที่จะไปเหยียบเงาของพระที่ทอดอยู่กลางดินอย่างนี้ได้ยินแล้วจิตใจเขาเป็นอย่างไรคิดดูแล้วมันยังมากกว่านั้นอีกคือว่าเคยพบด้วยตนเองว่าผู้หญิงบางคนเขาไม่กล้าเหยียบเงาของพระที่เขาคิดว่ามันจะต้องอยู่ตรงนั้นเพราะว่าเวลานั้นแดดมันไม่มีแต่ถ้าสมมติว่าแดดมันมีเงาของพระจะต้องอยู่ตรงนั้นเขาไม่กล้าเดินไปทางนั้นเมื่อเดินสวนทางกันเขาจะหลีกไปทางไอ้ต้นแสงที่ไม่มีเงาอย่างนี้ก็เคยพบในประเทศไทยเราเมื่อไปประเทศพม่าเมื่อหลายปีมาแล้วก็ยิ่งพบประจักษ์คือว่ามีคนผู้หญิงที่เดินอยู่ข้างหลังเขากระโดดวีดวาดขึ้นมาเหมือนกับถูกตีหรือถูกงูกัดอะไรทนองนั้นก็เลี้ยวไปดูก็ถามได้ความว่าเขาเผลอไปเหยียบเงาของพระข้าวเพิ่งเห็นเพิ่งเลี้ยวมาเห็นนี่ในประเทศพม่าก็ยังมีวัฒนธรรมอย่างนี้เคร่งครัดอยู่ความกลัวบาปกลัวกรรมอะไรต่างมันก็ยังมีอยู่มากในหมู่ประชาชนเมื่อออกไปจาก วัดนะเขาก็ต้องสะบัดเท้าย้ายทรายหรือฝุ่นติดเท้าออกไปจากวัดมันขโมยสมบัติของวัดออกไปเขารู้สึกคล้ายๆอย่างนั้นว่าถ้าทรายติดเท้าออกไปนอกวัด ก็เป็นอันว่าเอาทรายในวัดออกไปนอกวัดมันบาปแต่ว่าถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ปรารถนาเป็นขยะมูลฝอยดูเหมือนว่าจะเอาออกไปได้ ในทางที่ตรงกันข้ามหรือจะรับประกันไหว้เขาก็พยายามกำทรายที่ในคลองมาในวัดแล้วก็มาทิ้งในวัดทีละกำสองกำบ่อยๆเพื่อรับประกันไหว้หรือเพื่อชดเชยไหว้ในบางคราวเนี่ยเขาได้ทำให้ทรายในวัดมันออกไป นี่ทิศดูเจอว่าปู่ย่าตายายมันสอนกันอย่างไรลูกเด็กๆมันจึงเป็นอย่างนี้แล้วก็ทำสืบกันมาประเพณีนี้มันก็จะหายไปในยุคพวกเราก็แปลว่าเรานี่แหละเป็นผู้ทำลายหรือเป็นจุดสุดท้ายของวัฒนธรรมที่บิดามารดาปู่ย่าตายายได้สร้างขึ้นไว้ขอช่วยคิดกันใหม่คิดด้วยดีๆว่ามันควรจะกลับมาอีกไหมวัฒนธรรมอย่างนี้มันควรจะกลับมาอีกไหมที่เราอบรมลูกหลานของเราอย่างไรมันจึงมาหัวเราะเยาะคนที่ปฏิบัติอย่างนี้ถ้าใครปฏิบัติอย่างนี้ถ้าใครบอกว่าไม่กล้าเหยียบเงาพระเนี่ยไอ้เด็กๆรุ่นนี้มันก็หัวเราะเท่านั้นเองเพราะพ่อแม่มันไม่ได้สอนมันเป็นคนที่พ่อแม่ไม่สอนมันมีชาติแห่งบุคคลที่พ่อแม่ไม่สอนเพราะนั้นมันจึงหัวเราะก็ควรจะจำให้ดีว่าไอ้คนที่พ่อแม่ไม่สอนนั่นมันเป็นอย่างไรมันจะมีกี่เรื่องมันจะขยายไปเท่าไรฉะนั้นควรจะนึกกันทีว่าอะไรจะต้องสอนก็ควรรีบสอนกันเสียเถิดให้ลูกเด็กๆของเรามีศีลธรรมดีมีจิตใจอ่อนโยนเคารพนอบน้อมต่อสิ่งที่ควรเคารพต่อบุคคลสถานที่ที่ควรเคารพให้เขามีจิตใจอ่อนโยนอย่างนั้นแล้วมันก็กลัวบาปกลัวกรรมเนี่ยความมีบิดามารดามันดีอย่างนี้ถ้าไม่มีบิดามารดาก็ไม่รู้ว่าใครจะสอนไม่รู้ว่าใครจะรับผิดชอบนี่ก็ต้องมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของบิดามารดาจะต้องสอนจะต้องทำทุกอย่างทุกประการให้ลูกเด็กๆเหล่านั้นมันมีจิตใจที่ดีที่บริสุทธิ์ที่อ่อนโยนที่ควรแก่ความเจริญก้าวหน้าไปตามทางของพระธรรมนี่เรียกว่าความมีศีลธรรมยังคงมีอยู่ในหมู่มนุษย์และอย่างนี้ปู่ย่าตายายที่ตายไปแล้วจะชอบไหมคิดว่าท่านคงจะชอบอย่างนี้เป็นอย่างยิ่งคงจะไม่ชอบเรื่องข้าวปลาอาหารหรือเรื่องอะไรอื่นๆยิ่งไปกว่าเรื่องนี้คือเรื่องที่ลูกหลานมันมีศีลธรรมมันประกอบอยู่ในศีลธรรมมันยังมีศีลธรรมดีอยู่ท
าท่านทั้งหลายคิดให้มากก็คงจะเห็นได้ไม่ยากว่าทำไมปู่ย่าตายายตายไปแล้วยังต้องการให้ลูกหลานมีศีลธรรมเคยเห็นมามากนักแล้วคนแก่ๆจะตายลงไปนะมันห่วงลูกหลานเหลือเกินมันตายไม่ค่อยจะลงมันห่วงในข้อไหนมันห่วงในข้อที่ว่ามันจะอยู่กันไม่เป็นผาสุก คนแก่ตายยากเป็นห่วงลูกหลานว่ามันจะอยู่กันโดยไม่ผาสุกถ้าเราทำให้รับประกันได้ว่าเราจะอยู่กันโดยผาสุกแม้ดีใจตายได้หลับตาตายได้ด้วยความสนิทใจคนแก่ก็เป็นอย่างนี้ที่เดี๋ยวนี้เราก็มาคิดดูว่าเขาก็ตายกันไปเป็นชุดๆไปแล้วหลายสิบชั่วคนมาแล้วหรือหลายร้อยชั่วคนมาแล้วความหวังอันนี้จะยังอยู่ไหมมันจะเหลืออยู่มากน้อยเท่าไรถ้ามันรวมๆกันแล้วมันก็จะมากเกินกว่าที่ลูกหลานสมัยนี้จะตอบแทนไหวก็ได้แต่เป็นว่าเราสามารถเท่าไรเราทำสุดความสามารถของเราแล้วก็เป็นอันว่าพ้นข้อรับผิดชอบได้ขอแต่เพียงไว้ทำให้สุดความสามารถกันแล้วกันว่าเราจะทำกันและกันในชั้นลูกหลานนี้ให้เป็นผู้มีศีลธรรมที่ดีเท่านั้นเองนี่เรื่องที่จะพูดกันบ้างต่อไปอีกก็คือเรื่องศีลธรรมเราจะใช้ความมีศีลธรรมนี่บูชาคุณของบุคคลผู้ล่วงลับไปแล้วว่าขอให้ท่านทั้งหลายหลับตาตายไปโดยสนิทเถิดเราจักเป็นผู้มีศีลธรรมอยู่ข้างหลังจะเป็นเครื่องบูชาคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายเพื่อนที่ตายไปแล้วนั้นเป็นแน่นอนท่านจึงต้องนึกกันถึงเรื่องศีลธรรมซึ่งเป็นจุดยอดของมนุษย์ว่ามนุษย์จะไม่สูญชาติของความเป็นมนุษย์จะอยู่กันเป็นผาสุกได้อย่างไรอะไรอะไรมันก็รวมอยู่ที่ศีลธรรมทั้งนั้น มนุษย์จะยังคงเป็นมนุษย์อยู่ในโลกนี้ก็เพราะมีศีลธรรมมันไม่มีอย่างอื่นเลย แต่คนมันไม่รู้มันไปแยกศีลธรรมออกไปเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเอาเรื่องเงินเรื่องของเรื่องเกียรติเรื่องอะไรต่างๆมาเป็นเรื่องใหญ่โตแล้วก็หารู้ไม่ว่าแม่นั่นมันก็เป็นเรื่องศีลธรรมการหาเงินมาได้โดยสุจริตมันก็เป็นศีลธรรมการหาเกียรติยศชื่อเสียงมาได้โดยสุจริตนั่นมันก็เป็นเรื่องศีลธรรมคือมันเป็นหน้าที่ที่จะต้องกระทําในฐานะที่เป็นศีลธรรมท่านทํามาได้แล้วมันก็เรียกว่าเป็นผู้มีศีลธรรมนั้นเขาจึงมีทรัพย์สมบัติมีเกียรติยศชื่อเสียงมีมิตรสหายโดยถูกต้องเป็นลักษณะของบุคคลผู้มีศีลธรรมนั้นความมีศีลธรรมจึงครอบคลุมไปหมด ในเรื่องทุกเรื่องในสิ่งทุกสิ่งที่มนุษย์จะต้องทำอาตมาก็เคยโง่เคยเข้าใจผิดเกี่ยวกับคำนี้มาแต่ก่อนคือให้ความหมายคำนี้ในวงอันแคบหรือจำกัดแต่มาศึกษาเพิ่มเติมมากเข้าก็ค่อยรู้ทีหลังว่ามันเป็นเรื่องทั้งหมดไม่มีเรื่องอะไรที่จะออกนอกไปจากเรื่องของศีลธรรมแต่คนในโลกเขาไม่พูดกันอย่างนั้นก็จำกัดความคำนี้ไว้แคบเราเกิดมาก็เรียนตามที่เขาพูดกันสอนกันเราก็เลยทำผิดในเรื่องนี้ก็อาจจะรู้มันก็นานเหมือนกันขอให้ทุกคนเตือความหมายที่ถูกต้องที่สุดของคำนี้ในฐานะที่มันเป็นทุกเรื่องในบรรดาเรื่องที่มนุษย์ควรจะทำไม่ยกเว้นเรื่องอะไรจำคำที่เคยพูดบ่อยๆคือเตือนให้สังเกตความหมายของคำนี้โดยทางตัวหนังสือหรือพยัญชนะว่าศีลธรรมแปลว่าสิ่งซึ่งทำความปกติสุขศีลแปลว่าปกติคือปกติภาพและปกติสุขในฐานะที่เป็นผลธรรมหมายถึงสิ่งทั่วไปทุกสิ่งไม่ยกเว้นอะไร
ในที่นี้หมายถึงสิ่งที่เป็นตัวการปฏิบัติ คือสิ่งที่ทำให้เกิดความปกตินั่นแหละคือศีลธรรมฉันนั่งนอนปกติก็เรียกว่ามีศีลธรรมในการนั่งนอน แม้นั่งอยู่ที่นี่ในเวลานี้ด้วยกันทุกคนเมื่อมันปกติก็เรียกว่ามันมีศีลธรรมลองนั่งให้มันผิดปกติก็เห็นได้มันผิดศีลธรรมถ้าปกติก็หมายความไม่เกิดปัญหาไม่เกิดความทุกข์ไม่เกิดความยุ่งยากสับสนโกลาหลวุ่นวายอะไรที่เขาจะเรียกกันอย่างประหลาดประหลาดหรือว่าไพเราะก็สุดแท้ว่าวิกฤตการณ์ไอ้วิกฤตการณ์นั่นคือความชั่วความเลวความหยาบความโกลาหลวุ่นวายระส่ำระสายนี่เรียกว่าวิกฤตการณ์เขาตั้งกันมาอย่างนั้นก็เรียกตามตามกันมาคือมันไม่ปกติพอผิดปกติก็เรียกว่ามีวิกฤตการณ์ทางวัตถุทางกายทางใจทางก็มีวิกฤตการณ์โลกนี้กำลังเต็มไปด้วยวิกฤตการณ์ที่ถาวรไม่มีความสงบสุขเลยเพราะว่ามันไม่มีศีลธรรมไม่มีสิ่งที่ทำความปกติคำว่าศีลธรรมแปลว่าสิ่งซึ่งทำความปกติหมายถึงทุกสิ่งนับไม่ไหวจะมากกว่าร้อยสิ่งพันสิ่งเสียอีกแต่ทุกสิ่งมันเหมือนกันตรงที่มันทำความปกติในส่วนบุคคลต้องมีบ้านเรือนที่ปกติอย่าให้มันมีอุตริวิถานอะไรไปมีการกินการอยู่ในบ้านในเรือนที่มันปกติมีการประพฤติทางกายวาจาปกติต่อคนอื่นก็ปกติกระทั่งทั่วไปก็ปกติที่พอถึงทางใจก็ยิ่งปกติรู้จักทำจิตใจให้มันสงบเย็นหรือยิ่งไปกว่านั้นก็รู้จักทำจิตใจให้มันหมดจากกิเลสมันก็คือปกติถึงที่สุดคือพระนิพพานพระนิพพานก็แปลปกติถึงที่สุดไม่มีวิกฤตการเลื้อยอยู่แม้แต่นิดเดียวนี่เรียกว่าศีลธรรมคือสิ่งที่ทำความปกติไม่มีอะไรดีกว่าสิ่งนี้แล้วไม่มีอะไรจะช่วยโลกได้นอกจากสิ่งนี้แล้วก็ไม่มีอะไรที่ว่ามนุษย์ควรจะต้องการให้มากไปกว่าสิ่งนี้ใครต้องการมากกว่านี้คนนั้นมันบ้ามันไปต้องการสิ่งที่ไม่จำเป็นแล้วมันก็ต้องการไม่ได้มันก็ไม่ควรจะต้องการมันต้องการในความเป็นปกติอยู่อย่างปกติทั้งทางกายทั้งทางวาจาทั้งทางใจทั้งทางทิฏฐิความคิดความเห็นให้มันปกติกันแล้วกันเป็นอันว่ามนุษย์ก็หมดปัญหาเพราะมีความปกติสุขแล้วมันจึงให้ถือว่าบิดามารดาปู่ย่าตายายที่หลับตาตายไปแล้วท่านเป็นห่วงพวกเราข้างหลังเท่าไหร่ก็ช่วยทำให้ความเบาใจให้แก่ท่านเหล่านั้นว่าอย่าห่วงเลยว่าเราจะทำความปกติจะเป็นอยู่กันอย่างปกติให้สุดความสามารถของเราคนอื่นไม่ทำตามใจแต่ว่าเราจะทำแน่แล้วว่าเราจะช่วยกันแก้ไขคนที่มันไม่อยากจะทำนั่นให้มันอยากจะทำขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนในโลกนี้มันมีความปกติอยู่กันอย่างปกตินี่คนมันโง่ยิ่งขึ้นทุกทีพูดแล้วมันก็หยาบคายยิ่งขึ้นทุกทีที่จะพูดว่าคนมันโง่ยิ่งขึ้นทุกทีโดยที่ไม่เห็นว่าเรื่องศีลธรรมนี่เป็นเรื่องพ้นสมัยแล้วเรื่องศีลธรรมนี่ไม่ต้องมีในโลกในเวลานี้แล้วท่านเขาจึงจัดอะไรต่างๆกันทุกสิ่งทุกอย่างโดยไม่คำนึงถึงศีลธรรมในหน้าหนังสือพิมพ์นี่คำว่าศีลธรรมจะหายากยิ่งทุกทีในหนังสือที่เด็กเรียนมันก็คำหาคำว่าศีลธรรมยากกันทุกทีนั่นแหละคือความโง่ที่จริงสิ่งเหล่านี้มันเป็นศีลธรรมเมื่อเขาไม่เห็นก็ไม่เรียกมันว่าศีลธรรมแต่ว่าเขาไม่ได้ต้องการในความสงบสุขตามความมุ่งหมายของศีลธรรมอย่างที่คนแต่โบราณกาลก่อนเขาต้องการคนเดี๋ยวนี้ก็ต้องการให้สวยต้องการให้รวยต้องการให้สนุกสนานอร่อยทางวัตถุหาเงินกันว่าให้มากๆพอมีเงินพอสมควรแล้วก็ไปหาความสนุกสนานทางวัตถุไม่มีอะไรก็เที่ยวรอบโลกหาความสุขสนุกสนานทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกาย
ทางจิตใจที่เต็มไปด้วยกิเลสตัณหาก็ไม่มีอะไรมันก็มีเท่านั้นนี่มันเป็นเรื่องที่กำลังนิยมพวกฝรั่งเก่งกว่าก็นำหน้าไปก่อนพวกไทยไม่เก่งก็ตามก้นไปทีหลังในเรื่องที่ว่าหลับหูหลับตาต่อสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมการจัดการศึกษาไม่ได้มุ่งหมายถึงศีลธรรมคนชนิดนั้นแหละมันคือไอ้พวกที่จะถูกตายายเขาแช่งตายายที่หลับตาตายไปแล้วมันจะแช่งไอ้พวกที่จัดการศึกษาในปัจจุบันนี้ในรูปอย่างนี้ไม่คำนึงถึงสิ่งที่ไอ้ปู่ย่าตายายเคยหวงแหนกันนักกันหนาคือเรื่องของศีลธรรมลูกหลานสมัยนี้มันไปเรียนมาจากเมืองนอกมันก็ตามก้นพวกฝรั่งแล้วมันก็จัดการแต่เรื่องวัตถุเรื่องเนื้อเรื่องหนังเรื่องเศรษฐกิจนี่แหละบูชากันเป็นพระเจ้าแล้วก็ค้นคว้ากันมากจนถึงขนาดที่เรียกว่าเทคโนโลยีนั่นก็ไม่มีเพื่ออะไรนอกจากเพื่อบูชาเนื้อหนังมันก็เป็นคนที่ไม่ต้องมีศีลธรรมความสุขสนุกสนานทางเนื้อทางหนังนั้นไม่ใช่ความเป็นปกติเป็นความที่หลงไหลวุ่นวายไม่มีการพักผ่อนโดยอำนาจของกิเลสแต่เมื่อทุกคนมันเป็นอย่างนั้นกันเสร็จแล้วมันก็ไม่มีใครว่าใครถ้ามันเป็นกันมากนักข้ามันก็กลับชวนกันลงมติว่านี่ดีที่สุดแล้วนี่ถูกต้องที่สุดแล้วมันก็เลยชวนกันหาเงินหาปัจจัยของสิ่งที่จะให้ความสุขสนุกสนานทางวัตถุนั่นเองนี่ไม่มีศีลธรรมแต่เขาก็ไม่ยอมรับว่านี่มันผิดศีลธรรมเขากลับจะเห็นว่านี่แหละคือศีลธรรมหาเงินให้มากๆแล้วก็ใช้เพื่อความสนุกสนานถ้าใครมาเกะกะกีดขวางเราก็ฆ่ามันซะเลยนั่นแหละคือศีลธรรมเดี๋ยวนี้กำลังถือศีลธรรมในลักษณะอย่างนี้เราไปคิดดูเถอะว่ามันจะเป็นศีลธรรมได้อย่างไรเพราะคำว่าศีลธรรมคือสิ่งที่ทำความปกติการที่หลงไหลมัวเมาในเรื่องกิเลสตัณหาแล้วใครมาขวางหน้าก็ฆ่ามันซะเลยนี่มันเป็นปกติอย่างไรทั้งโลกนี้ยังมีแต่วิกฤตการคือการสับสนวุ่นวายโกลาหลปู่ย่าตายายคงไม่อยากมาเกิดในโลกนี้ปู่ย่าตายายที่หลับตาตายไปแล้วนี่คงไม่อยากจะมาเกิดในโลกนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลานี้เพราะมันเต็มไปด้วยวิกฤตการเนี่ยมันคือลูกหลานที่จะเป็นผู้ขับไล่ไสส่งปู่ย่าตายายพ้นไปเสียอย่ามายุ่งด้วยฉันที่นี่ไปอยู่โลกอื่นเถอะนี่มันไม่เป็นสิ่งที่ควรจะนำมาคิดมันนึกมาพิจารณาดูกันให้ดีในวันอย่างนี้ที่เป็นวันที่ระลึกแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วอาตมาก็ได้พูดในแง่อื่นในมุมอื่นเรื่อยๆมาในวันนี้ก็พูดกันมุมหนึ่งหรือแง่หนึ่งอย่างที่กำลังพูดนี้ในการที่จะสะน้องคุณบุพการีผู้ล่วงลับไปแล้วกันอย่างไรดีถ้าไปมาก็ไม่พ้นหลักอันเดียวที่ว่าเราจะต้องทำให้ถูกใจคนที่ตายไปแล้วทำให้ถูกอกถูกใจของบุคคลที่ล่วงลับไปแล้วไม่ต้องพูดอย่างลำเอียงไม่ต้องข้าวข้างนั้นไม่ต้องข้าวข้างนี้เอาใจของตัวเป็นหลักเป็นประมาณก็ได้ว่าปู่ย่าตายายของเราจะต้องการอย่างไรเราอาจจะพูดได้หรือมองเห็นแล้วก็พูดได้ว่าแม้ว่าปู่ย่าตายายของเรากินเหล้าแล้วตายไปก็คงไม่อยากให้ลูกหลานกินเหล้าไม่อยากให้ลูกหลานส่งเหล้าไปให้นี่มันจะต้องเป็นอย่างนี้ถ้าสมมติว่าปู่ย่าตายายบางคนเคยทำไม่ดีท่านก็อยากจะละมันเสียแล้วก็ไม่อยากให้ลูกหลานทำอีกเพราะความรักลูกรักหลานนั่นอย่าไปนึกกันเลยในเรื่องความชั่วความไม่ดีความผิดพลาดอะไรต่างๆนั้นไม่ต้องนึกถึงว่าปู่ย่าตายายไม่ชอบแน่ถ้าทำให้ถูกใจปู่ย่าตายายแล้วก็รีบทำแต่ความดีอย่างเดียวเถิดแล้วก็ไม่มีอะไรนอกไปจาก
สิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมขอให้รีบมีศีลธรรมกันโดยทุกประการเถอะพยายามทำความปกติสุขให้ยิ่งขึ้นไปดูแล้วคล้ายจะเป็นเรื่องเห็นแก่ตัวที่จริงไม่ใช่ทุกคนรีบทำความเป็นปกติสุขให้แก่ตัวเท่านั้นจะถูกใจตายายและจะมีประโยชน์แก่คนทั้งหลายด้วยเพราะว่าคนที่กำลังพยายามทำความเป็นปกติสุขให้แก่ตัวนั่นมันไม่เบียดเบียนใครมันไม่มีทางที่เป็นไปได้ที่ว่าทำความปกติสุขให้แก่ตัวแล้วมันจะเบียดเบียนคนอื่นเพราะว่าการทำความเป็นปกติสุขให้แก่ตัวนั่นไม่ว่าจะถือตามหลักของศาสนาไหนมันเหมือนกันหมดมันเว้นจากความชั่วเหมือนกันหมดเว้นจากความทำผิดทำชั่วเพราะความเห็นแก่ตัวเหมือนกันหมดมันไปเป็นความเห็นแก่ผู้อื่นอยู่โดยอัตโนมัติทุกคนตั้งหน้าทำดีโลกนี้มันก็เต็มไปด้วยคนดีทุกคนมันก็อยู่เป็นสุขก็เป็นโลกของความสุขแต่ถ้าเรานึกถึงผู้อื่นพร้อมๆกันไปนั่นมันก็คงจะเร็วขึ้นมันจะสะดวกขึ้นเพราะเป็นการพร้อมเพรียงกันกระทำความดี จงหันหน้าไปหาสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมคือสิ่งที่ดีที่จะทำให้เกิดความเป็นปกติสุขแล้วก็ช่วยกันทำให้มากขึ้นมากขึ้นเนี่ยจะเป็นการสนองคุณตายายที่ล่วงลับไปแล้วอย่างสูงสุดแล้วพร้อมกันไปในตัวก็จะเป็นการทำประโยชน์ให้แก่เพื่อนมนุษย์ทุกคนที่มันยังอยู่ในโลกนี้ให้โลกนี้มันเป็นโลกที่สมกับความเป็นโลกของมนุษย์นั่นเองเมื่อเราไม่เสียชาติของความเป็นมนุษย์ไม่สูญเสียชาติของความเป็นมนุษย์มันก็เรียกว่ามันมีรากฐานที่มั่นคงก็จะไม่เสียชาติให้แก่กิเลสให้แก่ข้าศึกพวกไหนหมดมันก็จะไม่เสียชาติในทางวัฒนธรรมแล้วก็จะไม่เสียชาติในทางการเมืองอย่างไรมันก็ไม่ยอมเสียชาติในทางการเมืองเพราะมันรักษาไว้ได้ซึ่งชาติของความเป็นมนุษย์หรือความถูกต้องที่ยึดถือไว้เป็นหลักประจำชาตินั่นนั้นนี่จริงๆคำว่าไทยหรือชาติไทยนี่ก็วิเศษที่สุดเพราะเรายอมรับกันว่า คำนี้มันแปลว่าอิสระความเป็นอิสระก็คือไม่มีอะไรมาครอบงำย่ำยีได้แต่ถ้าเป็นอิสระจากกิเลสด้วยแล้วก็ยิ่งสูงสุดไปเลย จึงต้องนึกถึงข้อนี้ว่าจะปฏิบัติธรรมะให้จิตใจเป็นอิสระจากข้าศึกคือกิเลสนี่คือศีลธรรมอย่างยิ่งและทุกอย่างก็จะเป็นไปดีดังนั้นในวันเช่นวันนี้จึงขอชักชวนท่านทั้งหลายว่าทำอะไรก็ทำให้ดีเป็นเครื่องบูชาคุณของบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วด้วยกันทุกคนเถิดถ้าทำทานก็ทำให้ดีคือทำลายความเห็นแก่ตัวอย่าให้มันกลายเป็นการลงทุนค่าหากำไรเกินควรเหมือนที่เขาพูดกันเขาล่อจะรักษาศีลก็รักษาให้ดีมันเป็นเครื่องกำจัดความเห็นแก่ตัวอย่าเพื่อแลกเอานั่นเอานี่ซึ่งเป็นการค่ากำไรเกินควรเลยจะทำสมาธิจะเจริญวิปัสสนาก็ต้องกำจัดความเห็นแก่ตัวกำจัดกิเลสด้วยกันทั้งนั้นศึกษาเพิ่มเติมอย่างฟังเทศอย่างนี้ก็ศึกษาเพิ่มเติมไปในทางที่จะสามารถทำลายความเห็นแก่ตัวให้เร็วขึ้นให้ได้มากขึ้นนี่คือความถูกต้องมันอยู่ที่ตรงนี้ถ้าทำลายความเห็นแก่ตัวแล้วก็ถูกต้องถ้าเพิ่มความเห็นแก่ตัวแล้วมันก็เป็นความผิดพลาดถ้ารักลูกรักหลานตาดำๆตัวเล็กๆก็รีบสอนให้เข้าใจเรื่องนี้มันกำลังจะฆ่าตัวมันเองตายเพราะความเห็นแก่ตัวไม่ต้องมีใครมาฆ่ามันเชือดคอมันเองได้เพราะมันมีการกระทำผิดซึ่งมาจากความเห็นแก่ตัวอย่างโง่เขลาที่สุด
ที่ลูกเด็กๆของเราไปนิยมการกินอย่างนั้นการเล่นอย่างนี้การแต่งตัวอย่างโน้นการมัวเมาอย่างโน้นนั่นมันคือมันการมันทำการฆ่าตัวมันเองเพราะมันเห็นผิดมันเห็นแก่ตัวอย่างโง่ที่สุดเลยว่าอย่างนั้นอร่อยอย่างนี้ดีอย่างนี้เขานิยมกันนี่กำลังเป็นปัญหาแก่บิดามารดาที่ยังเป็นอยู่เนี่ยยังไม่ทันจะตายเลยลูกมันพูดกันไม่รู้เรื่องแม้แต่ลูกผู้ชายเนี่ยมันจะทำผมอย่างนั้นมันจะแต่งตัวอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่เข้ากันไม่ได้โดยประการทั้งปวงอย่างนี้เรียกว่ามันทำผิดมันเห็นแก่ตัวอย่างเลวที่สุดมันไม่เคารพบิดามารดามันไม่คิดว่าเรานี่เกิดมาจากบิดามารดาเราเกิดเองไม่ได้เราไม่ได้เกิดมาจากโครงไม้ไม่ได้เกิดมาจากสัตว์เดรัจฉานมันก็ไม่รู้จักรักพ่อแม่เพราะว่ามันเห็นแก่ตัวเพราะมันไปอบรมศึกษามาแต่ในทางที่จะเห็นแก่ตัวในลักษณะอย่างนั้นนี่เขาเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิในพระพุทธศาสนาไม่ยอมรับว่าบุญมีบาปมีนรกมีสวรรค์มีโลกนี้มีโลกหน้ามีบิดามารดามีมันไม่ยอมรับเลยถ้ามันยอมรับมันคงทำตามความประสงค์ของพ่อแม่ไม่ทำสิ่งที่ให้ขัดใจพ่อแม่เหมือนที่คนหนุ่มคนสาวสมัยนี้กำลังกระทำกันอยู่แต่ขอใช้คำว่าโดยมากเดี๋ยวบางคนมันจะโกรธเอาพระธรรมก็ต้องใช้คำว่ามันโดยมากเนี่ยมันกำลังหมุนไปอย่างนี้ไม่รู้จักบุญคุณของบิดามารดาถ้าชวนกันมานั่งพูดกันที่นี่ถึงเรื่องบุญคุณของบิดามารดามันก็ไม่มามันรีบกลับหรือมันหนีไปแล้วใช่ไหม เพราะมันรู้ว่ามันจะมาพูดกันเรื่องบุญคุณของบิดามารดาอย่างนี้ก็ได้นั่นที่ยังเหลืออยู่นี่ก็คงจะพอใจที่จะพูดกันถึงเรื่องบุญคุณพระเดชพระคุณสูงสุดของบิดามารดาที่เกิดเรามาให้ชีวิตเรามาแล้วเราจะสนองพระคุณให้สูงสุดทัดเทียมกันเลยถ้ามีบุญคุณสูงสุดก็จะสนองพระคุณกันอย่างสูงสุดถึงขนาดที่ว่าเราเสียสละชีวิตของเราได้เพื่อความถูกใจบิดามารดาเอาสิอย่าว่าแต่ว่าเราจะเสียสูญเสียความสนุกสนานเล็ดอร่อยเลยเรายอมเสียชีวิตก็ได้เพื่อความสบายใจของบิดามารดาอย่างนี้จึงจะเรียกว่าถูกต้องเป็นบุตรที่ดีของบิดามารดาทีนี้ก็ตั้งปัญหาขึ้นว่าทำไมมันจึงเป็นไปไม่ได้มันลูกของเราจึงไม่เป็นอย่างนั้นก็ควรจะหันมาเล่นงานบิดามารดานี่กันเองบ้างว่าเราไม่อบรมสั่งสอนเขามาตั้งแต่เล็กใช่ไหมไม่เอาใจใส่ในทางจิตทางวิญญาณของเขาเลยเอาใจใส่แต่เรื่องมันมีข้าวกินมีเสื้อใส่ไปโรงเรียนก็พอแล้วถ้าอย่างนี้มันก็ไม่ถูกแล้วมันเป็นเรื่องร่างกายส่วนวัตถุภายนอกมากเกินไปแล้วมันจะต้องทำให้ลูกมันรู้สึก ความรักในบิดามารดาแล้วก็ให้มีความเสียสละเพื่อบิดามารดาอย่างถูกต้องเพื่อเขารู้ว่ามันมีพระเดชพระคุณอย่างสูงสุดแล้วก็ต้องสนองพระคุณอย่างสูงสุดมันก็เป็นเด็กที่ไม่ดื้อเป็นเด็กที่พร้อมที่จะเสียสละเพื่อเอาออกมาใจบิดามารดาเด็กสมัยนี้ถ้ามันไม่ได้แต่งงานกับคนที่มันชอบแล้วมันจะฆ่าบิดามารดาซะเลยจะเป็นเรื่องจริงด้วยถ้าเป็นเด็กสมัยก่อนเขายอมก็ได้ไม่แต่งงานเลยตลอดชีวิตก็ได้เพื่อเห็นแก่บิดามารดามันจะกลับตรงกันข้ามอย่างนี้เสมอไปมันจึงเอามาพูดกันในวันนี้ซึ่งเป็นวันที่กำหนดไว้เป็นที่ระลึกหรืออุทิศให้แก่บิดามารดาปู่ย่าตายายผู้ล่วงลับไปแล้วว่าอย่าได้เป็นห่วงเลยลูกหลานที่อยู่ข้างหลังจะทำให้ถูกใจบิดามารดาให้สุดความสามารถของตนโดยกันทุกคนนี่คือการประพฤติธรรมสูงสุดของมนุษย์เพราะประพฤติอยู่อย่างนี้ไม่เท่าไรความเห็นแก่ตัวก็จะหมดไปหมดความเห็นแก่ตัวแล้วก็คือโลภะโทสะโมหะมันหมดไปมันก็ไปตามทางของพระธรรมที่สูงสุดโดยเฉพาะในพระพุทธศาสนาคือการบรรลุ
ความไม่มีตัว เป็นพระนิพพานนี่เราจะสนองคุณบิดามารดาพร้อมกันไปในคราวเดียวกันกับที่ประพฤติประโยชน์แก่คนทุกคนในโลกนี้รวมทั้งตัวเราด้วยได้สนองพระคุณบิดามารดาด้วยได้เป็นประโยชน์แก่คนทุกคนในโลกด้วยก็ไม่มีอะไรที่จะเหลืออยู่ว่ามันเป็นปัญหาที่จะต้องทำกันอีกต่อไปเนี่ยปัญหาของเรามันสิ้นสุดลงเท่านี้หรือเรียกกันให้ถูกตามภาษาศาสนาก็ว่ากิจที่จะต้องทำมันมีเพียงเท่านี้หน้าที่ที่ต้องทำมันมีเพียงเท่านี้มันไม่มีมากกว่านี้คอยพิจารณาด้วยดีๆด้วยกันทุกคนเถิดแล้วก็ขอกล่าวในโอกาสครั้งสุดท้ายนี้ว่าเวลามันเหลือน้อยพูดได้โดยสมมตินี่มันแก่เข้ามาทุกปีทุกปีแต่ละคนละคนอายุก็มากแล้วเวลามันก็เหลือน้อยลงบางคนก็เหลือไม่กี่ปีแล้วถ้ามันไปตามปกติของมันก็รีบทำกิจที่ควรจะทำนี่ให้เสร็จเสียเร็วๆอย่าได้ประมาทอยู่เลยความประมาทนั้นก็ได้ยินได้ฟังกันมามากแล้วว่ามันเป็นอันตรายอย่างไรท่านสรุปว่าด้วยความตายทีเดียวถ้าประมาทก็คือตายไม่ตายทางกายก็ตายทางจิตไม่ตายทางจิตก็ตายทางวิญญาณความประมาทมันร้ายกาจถึงขนาดนั้นฉะนั้นก็อย่าได้มัวประมาทอยู่เลยไปคิดด้วยดีคงไม่เหลือวิสัยเพื่อทำสิ่งที่ควรจะทำให้ได้ทันแก่เวลาที่เหลืออยู่ไม่มากนักแล้วด้วยกันทุกคนถ้าคิดถูกมันก็ทำได้เร็วขึ้นมันก็ประหยัดเวลาได้มากถ้าคิดผิดมันก็ไม่มีทางที่ทำได้ทันเป็นแน่นอน ขอให้คิดให้ถูกคือไม่ประมาทอย่างที่กล่าวแล้วสำหรับบิดามารดาแล้วก็ช่วยลูกหลานตาดำๆนั่นให้มันเดินเข้าทางเสียตั้งแต่เล็กๆเถิดหรือมันเดินผิดทางก็จับตัวมันให้ถอยหลังเข้าคลองให้มันถูกทางซะบ้างเถิดอย่าปล่อยให้มันเปิดเปิงไปจนลงเหวเหมือนที่เห็นกันอยู่มันจะไม่มีความเคารพบิดามารดาเลยมันจะถือว่าในโลกนี้ไม่มีบิดามารดาเลยมีแต่ตัวกูซึ่งเป็นตัวของกิเลสทั้งนั้นไม่มีศีลธรรมเลยนี่คือความวินาศของคนในโลกนี้บิดามารดามีส่วนรับผิดชอบอยู่มากว่าเป็นครูอาจารย์คนแรกของคนเราให้ช่วยตั้งต้นลูกเด็กๆนั่นให้มันเดินถูกทาง ต่อไปครูบาอาจารย์ในระยะหลังๆมันก็ทำง่ายขึ้นถ้าครูบาอาจารย์คนแรกคือครูบาอาจารย์ในบ้านเรือนทำผิดซะแล้วครูบาอาจารย์ที่โรงเรียนก็ยากที่จะทำถูกยิ่งเดี๋ยวนี้ก็ไม่เคยคิดถึงหน้าที่กันเดินแล้วมันก็ยิ่งมีความหวังน้อยเหลือเกินเอาเป็นว่าเราจะหวังพึ่งสติปัญญาของพุทธบริษัทหรือการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันแล้วอย่ามีปัญหาในข้อนี้เลย จงรีบพยายามทำตามพระพุทธโอวาทเหล่านั้นซึ่งมาแพร่หลายอยู่ในที่ทั่วไปเป็นศีลธรรมที่ดีประจำบ้านเรือนอยู่ในสายเลือดของคนส่วนมากอยู่ยุคหนึ่งสมัยหนึ่งแล้วคงรักษาเอาไว้ให้ได้อย่าให้มันสูญหายไปปู่ย่าตายายเคยมีศีลธรรมอย่างไรลูกหลานก็จะมีอย่างน้อยเท่านั้นเรื่อยดีกว่านั้นมีธรรมเทศนาเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาในโอกาสพิเศษคือบำเพ็ญทักษิณาทานแก่บรรพบุรุษนี้ในวันนี้ก็สรุปความได้เพียงเท่านี้ว่าจงสนองพระคุณบุพการีผู้ล่วงลับไปแล้วนี้ด้วยความมีศีลธรรมที่ดีด้วยกันจงทุกๆคนเถิดธรรมเทศนาสมควรกับเวลาเอวังก็มีโดยประการฉะนี้